เปิดเหตุผลโบเบญจวรรณเดินหน้าฝากไข่ทั้งที่เพิ่งเลิกกับแฟน10ปีเป็นประเด็นฮือฮาไม่น้อยหลังจากที่นักแสดงสาวโบเบญจวรรณเลิกลากับแฟนหนุ่มก๊อตจิรายุปิดฉากรัก10ปีโดยเจ้าตัวได้โพสต์ IG เรื่องฝากไข่ของเธองานนี้สาวโบก็ได้เปิดใจผ่านรายการคุยแซ่บโชว์ถึงเหตุผลเดินหน้าฝากไข่โบบอกว่าปัจจุบันอายุ36ปีแล้วแถมช่วงนี้เพื่อนหลายคนก็เริ่มไปฝากไข่กันเยอะมากก็เลยได้มีโอกาสเห็นขั้นตอนต่างๆและได้ไปหาข้อมูลดูเหตุผลส่วนหนึ่งเพื่อการรักษาเรื่องฮอร์โมนของตัวเองโบบอกว่าเวลาใกล้เป็นประจำเดือนทีไรมักจะมีอารมณ์และอาการปวดต่างๆค่อนข้างเยอะมากเลยมีการปรึกษาคุณหมอก็ได้รับคำแนะนำว่าต้องมีน้องถึงจะกลับไปเป็นปกติแต่เราไม่ได้พร้อมที่จะมีลูกแพทย์เลยแนะนำเรื่องการฝากไข่เพราะเผื่อจะมีการกระตุ้นทำให้รังไข่กลับมาทำงานปกติและพอเราลองได้เข้าสู่กระบวนการฝักไข่มันทำให้เรารู้สึกรักคุณแม่มากขึ้นไปอีกซึ่งความคิดมีลูกโบเองไม่ได้อยากมีลูกถ้ามีคงอยากรับเลี้ยงมากกว่าส่วนที่หลายคนมาว่าฝากไข่เพราะมูฟออนมีหนุ่มคนใหม่มาดามใจหรือเปล่าเรื่องนี้โบตอบชัดว่ายังไม่มีหนุ่มคนใหม่มาดามใจหรือใดๆมีเพียงคนที่เข้ามาพูดคุยผ่านเพื่อนผ่านคนรู้จักบ้างสเปคหนุ่มตอนนี้ขอจริงใจปากตรงกับใจและใจเย็นกับเธอได้ไลฟ์สไตล์อยากให้มีความใกล้เคียงกัน